พราะฉะนั้นก็ต้องหัดกำหนดที่กายเวทนาจิตธรรมนี่แหละว่าเป็นป่าไม่ใช่บ้านไม่ใช่ผู้คนก็เป็นการกำหนดที่เรียกว่าอารัญญสัญญากำหนดป่าขึ้นมาแต่เมื่อยังมีกายมีเวทนาจิตธรรมอยู่ก็ง่ายที่จะน้อมน้าวจิตไปเป็นบ้านเป็นผู้เป็นคนกำหนดอีกทีหนึ่งก็ปฐวีสัญญากำหนดให้เป็นแผ่นดินขึ้นมาเรียบราบเป็นหน้ากลองไม่มีภูเขาต้นไม้ห้วยหนองคลองบึงไม่มีกายไม่มีเวทนาไม่มีจิตไม่มีธรรมเป็นธรรมชาติธรรมดาหรือเป็นธาตุไปทั้งหมดขั้นนี้ก็สูงขึ้นมาไกลกิเลสอีกและต่อจากนี้ก็ตรัสสอนให้กำหนดเพิกแผ่นดินออกเสียทั้งหมดเป็นอากาศคือเป็นช่องว่างไปทั้งหมดขึ้นไปสูงขึ้นไปก็น้อมเข้ามาว่าเป็นวิญญาณคือตัวรู้ไปทั้งหมดสูงขึ้นไปอีกก็กำหนดว่าในช่องว่างและในตัวรู้ที่แผ่ไปในช่องว่างนั้นน้อยหนึ่งนิดหนึ่งก็ไม่มีสูงขึ้นไปอีกก็กำหนดดูว่าความที่กำหนดดังนั้นเป็นสัญญาก็ไม่ใช่ไม่เป็นสัญญาก็ไม่ใช่ละเอียดมากอีกทีหนึ่งก็อนิมิตเจเตเจโตสมาธิจิตรวมเข้ามาสงบตั้งอยู่ภายในประกอบด้วยธาตุของจิตสองอย่างคือธาตุรู้และธาตุที่ประพัดสอนคือผุดผ่องรู้อะไรได้ยินอะไรเป็นต้นก็ไม่กำหนดจึงเป็นอนิมิตตาอีกขั้นหนึ่งก็คือว่าทั้งหมดนั้นก็ยังเป็นสังขารคือความปรุงแต่งยังต้องปรุงจิตปรุงใจเพราะฉะนั้นก็ไม่ยึดถือวางความปรุงแต่งตอนนี้เองที่จิตพ้นได้จากอาสวะกิเลสที่ดองสันดานทั้งหลายถอนตัณหาออกจากจิตใจได้ถอนได้เมื่อไรก็เป็นนิพพานสิ้นทุกข์กันเมื่อนั้นจึงได้ตรัสว่าในข้อท้ายนี้เป็นสุญญตาคือความว่างที่เป็นปรมุตตระปรมะก็คือบรมอย่างยิ่งอุตตระอนุตตระก็คือว่าไม่มีสุญญตาอื่นยิ่งขึ้นไปกว่าเมื่อยังมีชีวิตอยู่ก็ยังมีกายนี้ซึ่งมีอายตนะ6อยู่เท่านั้นแต่ไม่มีกิเลสดองสันดานก็ทนุบำรุงร่างกายนี้ไปจนกว่าจะนิพพานคือดับขันธ์ในที่สุดนี้เป็นความที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ในพระสูตรที่ว่าสุญญตานี้ต่อไปนี้ขอให้ตั้งใจฟังสูตรและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไปบัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมสติปัฏฐานการปฏิบัติตั้งสติเพื่อให้สติตั้ง
และเพื่อให้ได้ปัญญาหรือญาณความอย่างรู้ในกายเวทนาจิตธรรมเป็นสติปัฏฐานในกายเวทนาจิตธรรมเป็นโพชฌงค์ในกายเวทนาจิตธรรมและเป็นญาณความอย่างรู้ในอริยสัจทั้งสี่ก็ในกายเวทนาจิตธรรมทั้งหมดนี้ก็รวมอยู่ที่จิตนี้เองไม่ใช่ที่อื่นสติก็ตั้งขึ้นที่จิตโพชฌงค์ที่เป็นตัวก็ตั้งขึ้นที่จิตญาณคือความอย่างรู้ในอริยสัจทั้งสี่ก็ตั้งขึ้นที่จิตแม้ว่าจะมีสับแสงธรรมะอยู่มากดังเช่นที่กล่าวมาแล้วแต่ผู้ปฏิบัติเมื่อได้ปฏิบัติตั้งสติกำหนดลมให้ใจเข้าลมให้ใจออกให้ได้สติในลมให้ใจให้เป็นสติปัฏฐานในลมหายใจเมื่อได้สติขึ้นมาใจรวมเป็นสมาธิก็จะได้ปัญญาขึ้นมาเป็นโพชฌงค์และจะได้ญาณคือความอย่างรู้จักทุกข์รู้จักเหตุเกิดทุกข์รู้จักความดับทุกข์รู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ขึ้นด้วยตนเองและหากได้อาศัยคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นแสงสว่างนำทางทำให้ได้สติปัฏฐานได้โพชฌงค์ได้ญาณในอริยสัจง่ายสะดวกขึ้นไปอีกและแม้ว่าจะได้ขั้นของธรรมดังกล่าวถึงจะไม่ต้องรู้จักชื่อเสียงแต่ก็เป็นอันว่าได้ว่าถึงเหมือนอย่างเมื่อมีแสงสว่างส่องทางและคนเดินทางก็มีตาลืมดูทางก็เดินไปตามทางที่แสงสว่างส่องเห็นต้นไม้นานาชนิดมีดอกนานาชนิดที่อยู่สองข้างทางแม้จะไม่รู้จักว่าต้นไม้นี้ชื่อนั่นต้นไม้นี้ชื่อโน่นแต่ก็รู้ก็เห็นต้นเห็นดอกเห็นใบเป็นต้นโดยไม่ต้องรู้จักชื่อก็รู้ก็เห็นดังนี้เรียกว่า
เป็นกายสักขีคือเป็นเหมือนอย่างเป็นสักขีพยานทางกายมองเห็นดังนี้แหละคือความรู้ความเห็นธรรมะแม้ว่าจะได้เราเรียนให้รู้จักชื่อเสียงของธรรมะแต่ไม่ได้เดินไปในสวนของธรรมะเองถึงจะรู้จักว่ามีต้นไม้ชื่อนั้นชื่อนี้ลักษณะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็สักแต่ว่ารู้ตามตำราเท่านั้นหรือตามที่ฟังมาเท่านั้นไม่ได้เห็นด้วยตนเองบางทีเมื่อไปเห็นเข้าด้วยตนเองแล้วก็ไม่รู้จักจะได้ซ้ำว่าชื่อตนอะไรตามที่ฟังมาตามที่เรียนมาดังนั้นการปฏิบัติให้ได้สติได้โพชฌงค์ได้ญาณในอริยสัจขึ้นมาด้วยตนเองโดยตั้งตนปฏิบัติกำหนดจิตเข้ามากำหนดดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี่แหละให้ได้สมาธิและเมื่อได้สมาธิขึ้นแล้วความรู้ความเห็นจะเป็นไปเองและก็เป็นดังกล่าวเมื่อได้ความรู้ในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าช่วยก็ย่อมจะทำให้ได้รับความสะดวกในการปฏิบัติยิ่งขึ้นพระพุทธองค์ได้ทรงสอนให้รู้จักความสุขซึ่งประสงค์ในการปฏิบัติธรรมและทรงสั่งสอนให้รู้จักวิมุตติคือความหลุดพ้นดังที่ได้ตรัสเรียกว่าเนกขัมมสุขความสุขที่เกิดจากเนกขัมมะคือการออกปวิเวกสุขความสุขที่เกิดจากความสงัดสงบอุปสมสุขความสุขที่เกิดจากความสงบระงับสัมโพธิสุขความสุขที่เกิดจากความรู้พร้อมดังนี้ความสุขที่ได้ตรัสชี้ไว้เหล่านี้เพื่อความเข้าใจง่ายจึงได้ยกเอาคุณลักษณะแห่งความสุขนั้นกำกับไว้ด้วยเช่นที่ดัดเรียกว่าเนกขัมมสุขเป็นต้นผู้ปฏิบัติธรรมะหากได้ตั้งใจฟัง
และได้ทราบพระพุทธอธิบายตามสมควรก็ย่อมจะมีความรู้สึกว่าแม้ว่ายังไม่สามารถจะได้พบกับเนกขัมมสุขอย่างสมบูรณ์ได้แต่ว่าก็จำที่จะต้องให้ได้ความสุขเช่นนี้แม้น้อยเพราะว่าหากไม่ได้เสียเลยแล้วจะไม่ได้รับความสุขอันแท้จริงซึ่งเป็นผลอันประเสริฐสำหรับตนเองเลยเนกขัมมสุขความสุขที่เกิดจากการออกก็หมายถึงว่าออกจากเรื่องวุ่นวายทั้งหลายอันเนื่องมาจากความกังวลพัวพันเป็นต้นซึ่งเรียกรวมว่ากิเลสแม้ว่าทุกคนผู้ที่ยังละกิเลสไม่ได้ยังมีกิเลสอยู่และไม่สามารถจะโยนทิ้งได้เพราะอย่างไรอย่างไรก็ยังมีกิเลสแต่แม้เช่นนั้นถ้าหากว่าให้กิเลสครอบงำโดยไม่มีความว่างเว้นแล้วก็จะมีความกังวลห่วงใยยุ่งเหยิงยุ่งเหยิงสับสนหาความว่างมิได้เมื่อเป็นดังนี้แม้จะมีความบริบูรณ์สมบูรณ์ด้วยทรัพย์สินภายนอกต่างๆแต่ว่าจิตใจของบุคคลเองนั้นไม่ได้รับความสุขอันแท้จริงเลยเพราะฉะนั้นจึงต้องหัดปฏิบัติทำจิตใจให้ออกได้จากเรื่องกังวลผูกพันทั้งหลายน้อยหรือมากไม่ยอมให้เรื่องทั้งหลายเข้ามาผูกพันรึงรัดครอบงำเสียจนหาความว่างความสบายความสงบใดๆไม่ได้เพราะฉะนั้นพระบรมศาสดาจึงได้ตรัสสอนให้ปฏิบัตินำตนออกจากเครื่องผูกพันห่วงใยเป็นต้นเหล่านี้ไปโดยลำดับธรรมะที่ทรงสั่งสอนจะเป็นขั้นทานก็ตามขั้นศีลก็ตามขั้นภาวนา
คือสมถวิปัสสนาหรือสมาธิปัญญาก็ตามทุกข้อทั้งหมดทุกบทย่อมเป็นกรรมสั่งสอนที่นำเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมะของพระพุทธเจ้าทุกข้อทุกบทจึงเป็นการปฏิบัตินำออกไปจากเครื่องผูกพันอาลัยห่วงใยรวมเข้าก็คือว่าออกจากกิเลสและกองทุกข์เป็นเปราะๆ เป็นเรื่องๆไปโดยลำดับและเมื่อเป็นดังนี้ปฏิบัติตนออกไปได้เท่าใดก็จะทำให้ได้ความสุขเท่านั้นออกได้มากก็ได้ความสุขมากออกได้น้อยก็ได้ความสุขน้อยเพราะฉะนั้นความสุขที่เกิดจากการออกดังนี้คือเนกขัมมสุขและเมื่อมีความเข้าใจว่าเป็นสุขสำหรับทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นพระไม่ว่าจะเป็นคฤหัสถ์ไม่ว่าจะเป็นชายไม่ว่าจะเป็นหญิงก็จะต้องมีการปฏิบัติออกไปได้จึงจะได้ความสุขอันแท้จริงดังนี้คือเนกขัมมสุขเพราะฉะนั้นธรรมะที่เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจึงได้เรียกว่านิยานิกธรรมธรรมะที่เป็นเครื่องนำออกไปคือนำออกไปจากกิเลสและกองทุกข์ทั้งนั้นไม่มีที่จะนำเข้ามาสู่กิเลสและกองทุกข์เลยสักข้อเดียวเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมะที่เป็นนิยานิกธรรมนี้จึงได้การออกไปจากกิเลสและกองทุกข์เป็นเรื่องๆเป็นข้อๆเป็นเปราะๆไปโดยลำดับดังนี้คือเนกขัมมสุขและแม้สุขอื่นอันที่จริงก็มีอัตถะคือเนื้อความเป็นอันเดียวกันนี่แหละแต่ว่าแยกเรียกว่าปวิเวกสุขความสุขที่เกิดจากความสงัดก็คือหมายความว่าทำตนให้สงัดสงบจากเครื่องพัวพันทั้งหลายจากการคลุกคลีทั้งหลายเพราะว่าการที่จะออกไปได้นั้นก็จะต้องทำตนให้สงบสงัดจากการคลุกคลีทั้งหลายด้วยถ้าหากว่ายังมีการคลุกคลีอยู่ด้วยเรื่องนั้นๆด้วยสิ่งนั้นๆก็ยังออกไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงต้องไม่คลุกคลีในสิ่งนั้นๆด้วยเรื่องนั้นๆตลอดจนถึงด้วยบุคคลนั้นๆในทางที่ก่อให้เกิดความกังวลห่วงใยให้เกิดอิเลสให้เกิดความทุกข์ต่างๆเพราะฉะนั้นท่านจึงได้มีแสดงถึงกายวิเวกความสงัดทางกาย
จิตวิเวกความสงัดทั้งจิตใจอุปธิวิเวกความสงัดกิเลสไปโดยลำดับเพราะฉะนั้นเมื่อสามารถปฏิบัติตนไม่ให้คลุกคลีแต่ให้ได้พบกับความสงัดสงบดังกล่าวก็เป็นอันว่าออกได้และก็ได้ความสุขที่แยกชื่อเรียกได้อีกว่าปวิเวกสุขความสุขที่เกิดจากความวิเวกคือความสงัดสงบอันหนึ่งยังเรียกชื่ออย่างอื่นได้อีกแต่ก็มีอรรถะคือความก็เป็นทางเดียวกันเป็นอันเดียวกันคือความสงบระงับเพราะว่าเมื่อมีความสงบระงับหรือปฏิบัติให้จิตใจสงบระงับได้คือให้โลภโกรธหลงสงบระงับลงได้หรือว่าราคะโทสะโมหะสงบระงับลงได้น้อยหรือมากก็จะทำให้ความคลุกคลีลดลงจะทำให้การผูกพันลดลงเพราะฉะนั้นจึงต้องมีการปฏิบัติกายวาจาใจนี่แหละให้สงบกายสงบวาจาสงบใจโดยตรงก็คือว่าต้องคอยสงบระงับราคะโทสะโมหะหรือว่าโลภโกรธหลงสงบระงับอารมณ์อันเป็นที่ตั้งของราคะโทสะโมหะหรือว่าโลภโกรธหลงเหล่านี้ด้วยเมื่อเป็นดังนี้จึงจะได้ความสงบระงับทางกายทางวาจาและทางใจซึ่งทำให้เกิดความสุขอันเรียกว่าอุปสมสุขสุขที่เกิดจากความสงบระงับซึ่งความสงบนี้เองพระบรมศาสดาได้ตรัสสอนว่าเป็นเหตุให้เกิดความสุขที่ไม่มีสุขอื่นจะยิ่งขึ้นไปกว่าในพุทธภาษิตที่เราทั้งหลายก็ทราบกันอยู่โดยมากว่าความสุขที่ยิ่งไปกว่าความสงบไม่มีหรือว่าความสงบเป็นสุขอย่างยิ่งดังนี้และในบรรดาการปฏิบัติเหล่านี้การปฏิบัติให้ได้ปัญญาที่เป็นตัวสัมโพธิคือความรู้พร้อมย่อมเป็นสิ่งสำคัญพระพุทธเจ้าทรงละกิเลสและกองทุกข์ทั้งสิ้นได้ก็เพราะพระสัมโพธิปัญญาปัญญาคือความตรัสรู้พร้อมเพราะฉะนั้นจึงละกิเลสและกองทุกข์ได้ทั้งหมดสัมโพธิคือความรู้พร้อมนี้เป็นตัววิชาความรู้แจ่มแจ้งตามความเป็นจริงและโดยตรง
ก็คือความรู้ในสัจจะที่เป็นตัวความจริงสัจจะที่เป็นตัวความจริงนี้ซึ่งเป็นอย่างยิ่งก็คืออริยสัจเพราะทำให้ผู้รู้ละกิเลสและกองทุกข์เป็นอริยบุคคลบุคคลผู้ประเสริฐได้ก็คืออริยสัจญาณความอย่างรู้ในอริยสัจทั้งสี่นั่นเองอันเป็นหลักสำคัญที่สุดในพุทธศาสนาและเมื่อได้ปัญญาละกิเลสได้ก็ได้ความสุข